ความตั้งใจของเด็กต่างจังหวัดที่อยากจะถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์พ่อหลวงของแผ่นดินด้วยฝีมือของตัวเองสักครั้งในชีวิตจึงได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นทำให้อาจารย์สงครามโพวิไลได้หมั่นฝึกฝนเรียนรู้การถ่ายภาพมากว่า40ปีค่ะและได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องและการถ่ายภาพชั้นแนวหน้าของประเทศไทยจนกระทั่งได้รับโอกาสสูงสุดในชีวิตเมื่อได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อถวายกล้องยี่ห้อคอนเทครวมทั้งถวายคำแนะนำในการใช้งานด้วยตนเองด้วยค่ะตอนนั้นก็อะไรนะครูจิตจงมั่นคงซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วท่านเป็นคนล้างฟิล์มให้ในหลวงมานานแล้วก็เลยบอกผมว่าให้สงครามไปถวายการใช้กล้องให้ในหลวงแล้วกันผมก็บอกว่าโอ้โหผมจะพูดเป็นหรอจิตก็บอกต้องฝึกก็ฝึกซ้อมฝึกซ้อมฝึกซ้อมจนเชี่ยวชาญนะฮะแต่ผมก็ยังกระกุตะกักอยู่ดีนะฮะเพราะเราก็เด็กบ้านนอกนะอาจารย์สงครามยังได้บอกเล่าถึงเรื่องราวความประทับใจด้วยนะคะเมื่อครั้งได้ถวายงานใกล้ชิดกับพระองค์ท่านที่นอกจากจะได้เรียนรู้ถึงพระปรีชาสามารถในด้านการถ่ายภาพของพระองค์ท่านแล้วยังได้ซึมซับถึงวิธีการดำเนินชีวิตที่ทรงเรียบง่ายและพอเพียงค่ะกล้องชัตเตอร์เคยฟังเสียงไม่ดังไงทุกคนก็จะบอกว่าโชแชะเชียบชิดอะไรก็แล้วแต่นะแต่ของในหลวงจะดังแปลกเชียดเบิร์ดเชียดเบิร์ดเอ๊ะทำไมดังเชียดเบิร์ดต้องฟังดีๆไงเชียดเบิร์ดเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทเพราะทุกครั้งที่กดชัตเตอร์แชะไปเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องหยุดการเวลาไว้แต่ถ้ามันเสียหายไปคุณก็เสียไปเปล่าๆเจ็ดบาทและทุกครั้งนะคะเรามักจะเห็นภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะมีกล้องคู่พระวรกายเสมอในยามที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจซึ่งกล้องที่พระองค์โปรดนะคะเป็นกล้องยี่ห้อ Canon ในตระกูล EOS ซึ่งเป็นรุ่นที่ธรรมดาราคาไม่แพงและมีน้ำหนักเบาค่ะเช่นบางครั้งรับสั่งว่าแบตเตอรี่กล้องที่เราใช้แล้วอ่ะแบตเตอรี่กล้องแบตเตอรี่แฟลชที่เราใช้แล้วไปทิ้งที่ไหนเหรออย่าให้เขาทิ้งลงแม่น้ำลำคลองนะมันอันตรายต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ำอย่างเงี้ยนะครับท่านทรงห่วงใยเยอะมากจากนี้ไปนะคะอาจารย์สงครามตั้งใจที่จะน้อมนำหลักคำสอนที่ได้จากพระองค์ท่านและความเชี่ยวชาญทางด้านกล้องที่ตัวเองมีมาเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้เรียนรู้และเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยค่ะพระองค์ท่านให้อะไรกับประชาชนเยอะมากผมก็ไม่เท่าเศษธุลีดินของพระองค์ท่านหรอกผมก็จะให้แกเรื่องการถ่ายภาพก็คือจะสอนเรื่องการถ่ายภาพใครที่อยากรู้เรื่องถ่ายภาพก็จะบอกท่านแล้วก็จะบอกให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามแบบอย่างในหลวงนะครับที่ท่านทรงมุ่งมั่นเพียงใดในการที่จะพัฒนาทุกวิชาชีพให้ก้าวหน้ามนูมาตระวงถ่ายภาพกนกนวลจรัสกุลโฮงทีมข่าวสังคมนิวทีวีรายงานค่ะ